90อาจจะดีใจอยู่นะแต่790มันเท่า2เท่าอ่ะนี่ยังบ่นกับเรื่องเล่าไม่จบตั้งแต่เมื่อวานละเฮ้ย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 ทำไมเขินอ่ะไม่รู้เรากำลังจะไปหาซับนะคะเราจะไปหาซัพพลายเออร์เราก็ขึ้นแก็บกันครั้งแรกไงแล้วเราก็งงว่าแก็บที่นี่กับแก็บบ้านเราเหมือนกันไหมแต่สรุปคือเหมือนกันนะคะพอมาถึงที่นี่เปิดโรมมิ่งปุ๊บมันก็แก็บก็เหมือนถามพาสเวิร์ดเราก่อนแล้วก็หลังจากนั้นมันก็รีเซ็ตให้เป็นของที่สิงคโปร์เลยแล้วก็แบบก็เลือกปลายทางต้นทางได้เหมือนปกติจ่ายเงินจะจ่ายแคชจ่ายบัตรได้หมดอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวจะตั้งค่าจ่ายบัตรเดี๋ยวเขารู้สึกว่าง่ายกว่าเราต้องรีบทำงานกันก่อนเพราะเรามากันแบบเวลาน้อยมากๆใช่ซับเกี่ยวกับสินค้าอะไรคะผมผ้านะคะก็คือเป็นสีผมที่ฟาร์เกอร์ผลิตออกมานี่แหละนะคะที่นี่เนี่ยเขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นซับของเอเชียเนาะที่นี่นะคะแต่ว่าสีผมเนี่ยเราก็คือนำเข้ามาจากยุโรปนะคะก็มาอัปเดตเหตุการณ์มาคุยกันว่าแบบทำงานเรื่องอะไรต่างๆค่ะเพราะว่าปีหน้าเราก็จะมี next project อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่ต่างกับไทยเลยเลยฝนตกมากแล้วพวกเขาไม่มีใครเอาร่มอะไรมาเลยอยากจะเขกหัวกันมากเลยนะคะทรีทเมนต์เอามาก็อยู่ในกระเป๋าจากเมื่อมานี่ก็ใช้เวลาอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราไม่รีบมากอะค่ะวันนี้เราต้องทำงานให้จบ2อย่างก็มาลุ้นกันว่าเราจะทำงานภารกิจของเราทันไหมวันนี้แล้วตอนดึกๆเราค่อยเจอจอยหาข้าวกินตอนนี้ก็เอาอาหารที่กินกันบนเครื่องบินอะจำไว้ในท้องก่อนละกันโอเคเนาะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สิงคโปร์นะคะก็จะเป็นของคุณสุดแดดของเอเชียค่ะ I also taste on my hair as well นะคะแล้วพี่แท็กซี่แนะนำเราว่าถ้ามาไม่ต้องไปกินอาหารร้านอาหารที่โรงแรมหรืออะไรให้หาที่มีฟู้ดคอร์ทแต่ก็จะมี 2-3 ร้านที่มาเราต้องกินนะแต่เรายังไม่ได้ไปกันนะคะก็เลยกินฟู้ดคอร์ทไปก่อนในนี้มันจะมีข้าวมันไก่อะไรหลายอย่างเราไปดูกันถ้าเราจะได้เป็นกินเป็นอะไรนะคะแล้วราคาจะยังไงวันนี้ทำใจไม่ได้เลยสิงคโปร์แล้วแบบลมฝืนลมแล้วแบบเนี่ยชอบช้ำใจลมมาละ790390อาจจะดีใจอยู่นะแต่790มันเท่า2เท่าอ่ะเจมบ่นกับเรื่องร่มไม่จบตั้งแต่เมื่อวานละคือเจมไม่ได้ลงงกเงินนะที่จะซื้อร่ม 2,000 ในราคา 1,800 เจมรู้สึกว่าเงิน 1,800 เราทำอะไรได้มากกว่านี้อีกกับการซื้อร่ม 2,000 แล้วในราคาที่แพงกว่าร้านอื่น2เท่าอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยยอมไม่ได้ถ้าทำที่ไหนก็เสียดายเสียดายแล้วถ้ารู้สึกว่าฉันไม่ได้บ่นถึงมาฉันไม่ได้บ่นอยู่นั่นแหละตื่นเช้ามาก็เรื่องลมพี่มูฟออนได้แล้วพี่มูฟออนแล้วยังมูฟออนไม่ได้เฮ้ยก็รู้สึกว่าคือถ้าแบบคุณภาพมันดีอ่ะก็เข้าใจได้ใช่แต่คุณภาพคือร้อยเก้ายังไม่ได้อ่ะคุณภาพอ่ะแต่โอเคผ้าดีแต่ว่าความแข็งแรงความคงทนมันไม่ควรที่จะเป็นโรคติดมาเข้าติดกินข้าวปะกินข้าวจะพาเรื่องต้นWe'll be right back.
อนที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วเราจะไปทำแอคทิวิตี้อื่นอันนี้ปกติเจ๊จะทำมาร์กหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เจ๊ไม่ได้เอาแผ่นมาร์กมาเจ๊ก็จะใช้สลิปปิ้งมาร์กของเลอสกินตัวนี้นะคะก็โบกไปเลยก็เหมือนแบบช่วงเวลา 15-20 ครับ 10 นาทีที่ทำสีอ่ะแค่นี้หน้าก็นุ่มแล้วเพราะว่าใช้สลิปปิ้งมาร์กปกติคือเราทากลางคืนนอนไม่ต้องล้างออกแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะล้างออกตอนที่เราแบบสระผมนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนะเพราะมีนาโนไวท์แล้วก็มีน้ำนมนะคะที่จะทำให้หน้านุ่มด้วยมันเลิศของคุณค่ะเสร็จแล้วมาทำสีผมกันนั่งส่งสีกระลิ้นหน้าตาเลยนะคะMidnight Blue นะคะจะเป็น Hyaluron 9% นี่เมื่อเช้านะคะฉีดไปแล้วรอบนึงแล้วเราก็จะใส่ Hydra ตัวนี้ใส่เยอะๆหน่อยใส่ตัวเซรั่มเคราตินนะคะใส่สีผม Midnight Blue นะคะปริมาณ1/4หลอด Hydrogen นะคะจริงๆอ่ะเขาให้ใส่2ฝาแต่อีนี่ก็คือตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้แค่5 นาทีเพราะว่าเราไม่อยากให้ออกเป็นน้ำเงินเข้มเกินไปทุกคนนี่คือสีผมนะคะนี่นะคะต้องบอกเลยว่าทำอันนี้ผมก็แห้งเหมือนกันนะก็ต้องบำรุงถ้าก็จะปล่อยผมเปียกไว้แป๊บนึงแล้วค่อยเซตทรงก็อยู่ที่ The Star Theater นะคะเราเตรียมตัวมาดูงานคอนเสิร์ต Kin Pop นะคะไม่ใช่ดิ Kin Pop The Series World Tour นะคะที่สิงคโปร์นะคะคนเยอะนะคะแล้วก็เจ๊ก็ได้ทิกเก็ตนะคะมาเป็นทิกเก็ตออนไลน์ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วสามารถใช้ทิกเก็ตนั้นเข้าได้เลยก็ง่ายนะแล้วก็ที่นี่บรรยากาศคือไม่ใช่แค่จะเป็นแบบเทเตอร์อะไรอย่างเดียวข้างล่างเขายังเป็นที่กินที่เดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่เบื่อนะมันยังมีอะไรให้เราได้เดินไปสำรวจอีกนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพากันเดินไปข้างล่างแล้วกันว่ามีอะไรตื่นเต้นให้เราได้ดูได้เดินเล่นได้ดูบ้างเออยังตื่นเต้นยังงงๆกับชีวิตอยู่นะคะโอเคไปกันWe'll be right back.
จบงานแล้วนะคะสนุกมากบอกเลยโคตรมันมากค่ะสำหรับทริปสิงคโปร์นะคะในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตแรกในชีวิตนะคะที่เดินทางออกนอกประเทศนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาให้กำลังใจพรีเซนเตอร์ของตัวเองนะคะก็คือ My Apple ของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ได้มาให้กำลังใจน้องๆทุกคนของแก๊งมาเฟียด้วยนะคะแล้วก็นักแสดงทุกๆคนนะคะจาก Kinpot The Series ด้วยนะคะก็คือเป็นเวิร์ลทัวร์เปิดเขาเรียกว่าเปิดโวทัวร์ประเทศแรกได้แบบมันมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเจอแฟนคลับที่สิงคโปร์ทุกคนนะคะน้องๆ น่ารักมากๆนะคะก็ next เลยนะคะประเทศต่อไปที่เราจะเดินทางก็คือประเทศเกาหลีนั่นเองนะคะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่อาร์แล้วก็น้องๆทีมงานด้วยนะคะเราจะไปสมบุกสมบันนะคะเราจะไปดูคอนกันยังไงไปกินอะไรเดินทางกันยังไงนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ JR ด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับผม